ันมากดูดิเป็นความลับน่าจะไปบอกใครนะครับเนี่ยตอนนี้เราไม่มีม้านะครับไม่มีม้าสำหรับเราสองคนนะครับนี่ครับตอนนี้ก็เวลา 2:30 พอดีเป๊ะเลยนะครับผมก็ได้นอนประมาณ3ชั่วโมง ถึงเวลาแล้วที่เราจะไปที่รถจี๊ปนะครับตามเวลานัดนะครับผม ไปครับเดี๋ยวเราไปขึ้นรถจี๊ปกันโอ้ Good morning นะครับดูรถเพียบเลยนู่น รถเต็มเลยอากาศก็ประมาณน่าจะประมาณ13องศาเท่ากับเมื่อวานเดี๋ยวเราขึ้นจี๊ป2คันนี้จะมีคันน้ำเงินแล้วก็คันดำนะครับโอเคไหมโอเคนี่ดูสภาพนะครับนี่เป็นรอบที่สองครึ่งนี่สภาพเป็นยังไงสภาพสดชื่นตื่นเต้นไหมครับทุกคนตื่นเต้นไหมครับคนนี้เนี่ยตื่นเต้นมากเกรงอยู่เราได้นั่งรถจี๊ปออกจากที่พักนะครับเพื่อออกเดินทางไปสู่จุดชมวิวบัวมุ่งซึ่งจุดชมวิวนี้จะอยู่บนภูเขาอีกหนึ่งลูกทางพี่คนขับก็จะพาซิ่งรถจี๊ปนะครับออกจากตัวเมืองเพื่อลงไปสู่ทะเลทรายด้านล่างและพาเราซิ่งไปเรื่อยๆนะครับผมเพื่อไปขึ้นเขาอีกหนึ่งลูกระหว่างทางไม่ต้องกลัวนะครับผมเพราะว่าเพื่อนเราเยอะมากซึ่งดูได้จากคลิปนะครับว่าเยอะขนาดไหนจริงๆผมก็แอบสงสัยเลยนะว่าเออรถจี๊ปมาจากไหนกันเนี่ยเยอะมากซิ่งผ่านทะเลทรายมาไม่นานนะครับแล้วก็ขึ้นเขาเป็นภูเขาลูกเล็กๆนะครับผมไม่ค่อยชันเท่าไหร่นะครับแต่โค้งเยอะมากแล้วก็มืดตื้อเลยนะครับไม่เห็นวิวไม่เห็นอะไรเลยมีแต่ไฟรถจี๊ปขึ้นมาไม่นานนะครับเราก็เริ่มเจอเพื่อนเยอะมากขึ้นมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีร้านค้าแล้วก็เริ่มมีรถจอดข้างทางแล้วนะครับแต่ของเราไปต่อนะครับผมยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการจะไปถึงนะครับเพราะว่าจุดที่เราต้องการไปนะครับไกด์แนะนำเลยบอกว่ามันคือจุดสุดยอดนะครับท็อปวิวของวิวโบโมแล้วโดยคันของเราก็ไปต่อนะครับไปไม่นานนะครับเขาก็จะหาที่จอดรถและให้เราเดินต่ออีกสักระยะเพราะรถติดแน่นไปต่อไม่ได้เลยเราจอดข้างๆนี่แหละครับเมื่อกี้รถติดนะครับขึ้นไม่ได้แล้วไม่มีที่ไปแล้วทั้งสี่รถล้วนเลยตอนนี้เราขึ้นมาถึงข้างบนแล้วนะครับก็จะมีห้องน้ำนะครับแล้วก็ร้านอาหารให้บริการนะครับนี่เต็มเลยนะครับพร้อมนะครับหลังจากที่เข้าห้องน้ำเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปทางด้านบนนู่นนู่นเดี๋ยวเราไปทางด้านนู้นปะ นี่โอเคข้างบนก็มีร้านอาหารมีร้านกับข้าวเยอะอยู่นะร้านเพียบเลย Stay here one hour and how far from here to top view300 meters โอเคครับและนี่ก็คือร้านค้าปลายทางแล้วนะครับแล้วก็ทางไกด์นะครับแล้วก็ทุกคนนะครับต้องหยุดที่นี่นะครับ1ชั่วโมงหรือไม่ก็รอข้างล่างเมื่อกี้ที่เรามานะครับ1ชั่วโมงนะครับเพื่อที่จะรอพระอาทิตย์ขึ้นนะครับพระอาทิตย์ขึ้นที่ตรงด้านหลังนู่นตรงนู้นเมื่อกี้นะครับที่ชี้ไปนะครับไม่รู้จะเห็นไหมนะครับแล้วก็โบโม่จะอยู่ตรงนู้นนี่โบโม่อยู่นู่นระหว่างที่เรารอเดินขึ้นจุดชมวิวเราก็มาถ่ายรูปเล่นกันไปพังๆนะครับร้านที่เรานั่งรอจะเป็นญาติของไกด์เราเองนะครับที่ร้านมีมาม่ามีน้ำมีชามีกาแฟบริการด้วยนะครับนั่งเพลินๆไม่นานก็ได้เวลาขึ้นเขาแล้วนะครับ Let's go ตามผู้เชี่ยวชาญโอเค follow you yeah you follow me yeah because you are the professional here yeah now and the let okay okay let's go ทางดีนะแต่ว่าตอนนี้ถึงนี่แล้วรถติดแล้วจ้าว้าโอเคโอเคทุกคนโอเคไหมช่องทางธรรมชาติโอ้ระวังนะระวังลื่นนะตรงนี้นี่โอ้โอเค
โอ้โหชันมากเลยชันมากชันมากโอ้ทุกคนต้องมีไฟฉายนะชันมากโอเคโอเคโอ้โหโอ้โหโอ้โหชันมากโอ้โหโอ้โหชันมากดูดิทางไหนไหนล่ะ This way yeah yeah yeahโอ้ไอ้เด็กนั่งรูปิโต้ยูวิทีโอชันแล้วก็ดินลื่นนะครับแต่เราสู้ไหมง่ายง่ายแล้ว We can see three mountains and then the Smeru Batok Bromo yeah Bromo and the right here and then the Batok and then like the big mountain the Smeru $3,700เดินขึ้นเขามาไม่นานก็ถึงจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นแล้วระหว่างที่รอเราก็ยืนคุยกับไกด์ไกด์บอกว่าหลังดูพระอาทิตย์ขึ้นแล้วจะพาไปมุมลับที่ไม่มีคนและสวยมากๆยืนคุยกับไกด์ไม่นานเราก็เริ่มเห็นแสงพระอาทิตย์ลางๆพระอาทิตย์ใกล้ขึ้นแล้วไปดูกันครับว่าจะสวยขนาดไหนไปรับชมกันครับ Go ตอนนี้เราไปชมพระอาทิตย์ขึ้นเรียบร้อยแล้วตอนนี้เรากำลังจะไปจุดพาโนรามาวิวจุดใหม่นะครับดูทางลงสิครับเนี่ยอู้นี่พาเราไปลุยที่ไหนกันเนี่ยนี่คือทางที่เรากำลังจะเดินลงไปอีกที่นึงเขาบอกว่าเป็นจุดที่คนน้อยเขาบอกอย่างนี้น่าจะเป็นจุดนู้นนะนุ่นว้าวว้าวว้าวถึงแล้ววิวนี้สวยมากเป็นวิวแห่งความลับเขาบอกเนี่ยตรงจุดนี้เลยเย้ this point โอ้ the best no people no people ฮะเป็นความลับน่าจะไปบอกใครนะครับเนี่ยจุดนี้จุดนี้ว้าวโอเคปะเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันสวยมากวู้สวยผมอยากจะบอกเพื่อนๆว่ามันสวยมากสวยจริงๆโดยเฉพาะถ้าเราไปอยู่ตรงนั้นและเห็นด้วยตาตัวเองได้รับรู้ทั้งภาพบรรยากาศเสียงกลิ่นอายของธรรมชาติที่มหัศจรรย์ที่รังสรรค์มาให้พวกเราได้ออกมาท่องเที่ยวและพบเจอและที่พิเศษสุดๆและโอกาสน้อยมากที่จะได้เจอเหตุการณ์แบบนี้และเหตุการณ์นั้นก็คือทะเลหมอกซึ่งทางไกด์บอกว่ามีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากเพราะฉะนั้นพวกเราโชคดีมากที่ได้เจอเหตุการณ์นี้ไปชมพร้อมกันเลยครับ Let's goโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับภารกิจขึ้นไปถ่ายรูปโบโมนะครับท็อปวิวนะครับพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็พาโนรามาของเราสวยมากตามทางเดี๋ยวทยอยลงไปแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวลงไปขึ้นรถจิ๊บเพื่อที่จะลงไปข้างล่างกันต่อนะครับพี่ถัดไปขี่ม้า
ระหว่างทางที่เราเดินกลับแล้วก็ชมวิวไปเรื่อยๆนะครับผมในที่สุดเราก็ได้เห็นรถจี๊ปหลากสีสันสักทีเราแทบตกใจเลยนะครับเพื่อนๆเพราะว่ารถจี๊ปเยอะมากไม่รู้ว่ามาจากไหนกันนะครับดูแล้วน่าจะมีครบทุกสีได้นะครับเนี่ยและในที่สุดเราก็ได้เห็นทางสักทีนะครับว่าทางที่เรามาเมื่อคืนนี้หน้าตาเป็นยังไงเส้นทางที่เรามานี่ก็เป็นเส้นทางไต่เขาเลยนะครับวิวข้างทางก็สวยมากๆสวยมากเลยทีเดียวแล้วเราจะมีมากหลายมากไปทำไมเนื่องจากว่ารถจี๊ปที่ขึ้นมานะก็เยอะพอสมควรเลยทำให้รถติดนิดหน่อยนะครับตอนลงประกอบกับเราน่าจะตื่นเช้าเลยนะครับทำให้ทุกคนสลบไปเลยต่อคิวไม่นานนะครับก็ถึงแล้วนะตีนเขาหลังจากลงเขาแล้วเราก็ได้เดินทางต่อเราพร้อมจะลุยกันมานานแล้วฮ่าฮ่าโอ้และเราก็ได้ซิ่งรถจี๊ปนะครับลุยต่อไปคล้ายๆกับทะเลทรายนอกจากรถจี๊ปแล้วเรายังมีมอเตอร์ไซค์อีกเยอะมากเลยนะที่ใช้เป็นยานพาหนะสำหรับขึ้นไปชมวิวแล้วก็ลุยโบโม่กันนะครับมากันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นแก๊งๆใครไวก็แซงไปนะครับใครช้าใครติดลมก็อยู่คนก่อนส่วนใครไม่ล้มไม่ติดลมก็อยู่ช่วยเพื่อนๆกันด้วยนะครับบรรยากาศสนุกสนานเหมือนเป็นคาราวานใหญ่ๆคาราวานหนึ่งเลยนะครับเนี่ยทั้งคาราวานรถจี๊ปคาราวานรถมอเตอร์ไซค์โดยเส้นทางนี้มีหมอกเอ้ยไม่ใช่มีฝุ่นปะปนเป็นพร็อพให้เราด้วยนะครับซิ่งมาไม่นานนะครับก็ถึงแล้วจุดจอดรถเดี๋ยวเราจะหาที่จอดรถแล้วก็ไปต่อกันนะครับไปลุ้นกันนะครับว่าเราจะเดินไปหรือจะขี่ม้าไปกันนะครับเราลงมาจากจุดชมวิวแล้วแล้วก็มาจอดรถจี๊ปที่นี่นะครับข้างล่างนี่ไหมเต็มเลยแล้วก็เดี๋ยวเขาจะพาไปขี่ม้านะครับขี่ม้าเพื่อที่จะพาขึ้นไปปากป่องภูเขาไฟบัวโม่นะครับฮ่าฮ่าแล้วนี่ก็คือบรรยากาศนะครับเพื่อนๆโอเคใครอยากจะกินข้าวกินน้ำอย่างนี้ก็ได้นะครับเนี่ยมีม้าแล้วก็มีดอกไม้ด้วยดอกไม้คือเพื่อให้ซื้อขึ้นไปแล้วโยนลงปากบ่องบูชาเทพเจ้านะครับมีห้องน้ำด้วยนะใครจะเข้าห้องน้ำก็ไปเข้าก่อนได้เอามายศประยศเริ่มทยอยขึ้นกันออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปถึงคิวเราแล้วนะตอนนี้อ้าวม้าหมดตอนนี้เราไม่มีม้านะครับไม่มีม้าสำหรับเราสองคนนะครับ not strong ตอนนี้เรายังหาม้าที่คู่ควรกับเรายังไม่เจอเลยนะครับไม่รู้จะเป็นตัวไหนนะครับตอนนี้สุดท้ายเราก็ได้มาที่คู่ควรกับเราแล้วนะครับขึ้นเนี่ยโอ้โอเคว้าโอ้โหนั่งยากเหมือนกันนะนี่ยากไหมยากขับรถไปง่ายกว่าเหมือนกับจะคว่ำเลยเนี่ยอุ้นต้องมาของเราชื่ออุ้นต้งนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะนั่งไปที่นู่นเห็นไหมผมปล่อยมือไม่ได้นะจับอยู่ตอนนี้นั่งมานะรู้สึกเหมือนบอกว่าจะล้มต้องทรงตัวแบบนี่ต้องทรงตัวแบบบาลานซ์ด้วยนะพอดูมาเหมือนจะแบบว่าเอ๊ะทำไมมันหนักจังวะคนนี้ภูเขาไฟลูกนี้นะครับทางด้านขวาเนี่ยก็คือเป็นเขาไฟภูเขาไฟจำชื่อไม่ได้นะแต่ว่ามันดับแล้วภูเขาไฟลูกนี้ชื่อว่าบาตอกเป็นภูเขาไฟที่ดับแล้วเป็น1ใน3ภูเขาไฟที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติโบโมเทงเกอร์เซมารุส่วนอีก2ลูกที่เหลือก็คือโบโมซึ่งเป็นไฮไลท์ของทริปนี้ส่วนอีก1ลูกก็คือซูเมรุเป็นภูเขาไฟที่สูงที่สุดและยังไม่ดับยังคงปล่อยควันปุ๋งๆออกมาเป็นระยะเพื่อนๆสังเกตดูจะเห็นควันดำๆนั่นก็คือควันของน้องซูเมรุนั่นเองตัวนี้ภูเขาไฟนี่ดับแล้วส่วนโบโมนะครับที่เราจะไปไฮไลท์ของเรานะครับอยู่นู่นนะครับเป็นภูเขาไฟที่ยังไม่ดับนะครับยังติดอยู่คุกุนอยู่นะครับแล้วก็มีอีกลูกหนึ่งนะครับถัดไปนะครับสูงๆนู่นน่ะสูงกว่าเพื่อนนะครับแล้วก็ยังไม่ดับเหมือนกันอยากกดหยุดอยู่แต่ว่า กดไม่ได้ปล่อยมือไม่ได้เสียวถึงต่างยากแล้วนะครับดูสิมาเขาจะสู้ไหมใกล้ถึงแล้วนะครับนู่นมองเห็นไหมนู่นทางขึ้นเดี๋ยวเราจะขึ้นทางนู้นต่อนะครับโอเคใกล้ถึงแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดรวมม้านะครับโอ้โห
ุ่นเยอะมากเลยนะที่นี่ต้องแบบเอาผ้าปิดเอาผ้าแมสมาเยอะๆเลยนะเสื้อผ้าที่ใส่ไม่สามารถเอามาใส่ซ้ำได้นะตอนนี้เราก็มาถึงข้างบนแล้วนะครับนี่ม้าของเรามาส่งเราที่ตรงนี้แล้วก็จอดรอที่ตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมถามว่าเดินไกลไหมไกลนะไกลถ้าใครขยันเดินก็ขยันแต่ถ้าเราไม่ขยันเพราะตอนแรกรู้สึกว่ามันจะใกล้ใครเดินก็ได้เนาะแต่แบบโอ้คือนู่นน่ะคือดินน่ะมันเป็นดินที่มันแบบล้วนๆดินยุบๆอะค่ะเหมือนดินทรายมันจะทำให้เราต้องใช้พลังงานเยอะในการเดินแต่ละก้าวไปครับแล้วก็เดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะไปที่ตรงนี้กันนู่นเห็นไหมเป็นบันไดนะครับเดี๋ยวเราจะเดินเรียงกันขึ้นไปข้างบนเพื่อไปดูปากป่องภูเขาไฟนะครับโบโม่ดูนู่นดูควันเห็นไหมนู่นนี่คือยังไม่ดับควันของจริงนะเดี๋ยวเราไปดูกันยางสูงเลยแต่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะเหนื่อยเลยโอ้ในที่สุดก็ถึงแล้วนะครับปากป่องโบโม่ว้าวและที่นี่ก็คือโบโม่ภูเขาไฟโบโม่ภูเขาไฟที่ขึ้นชื่อว่าเป็นลมหายใจของเทพเจ้าตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติโบโมเติงเกอร์เซอร์เมลูในจังหวัดชวาตะวันออกประเทศอินโดนีเซียมีความสูง 2,329 เมตรชื่อโบโม่มาจากตัวสะกดในภาษาชวาของคำว่าพรหมซึ่งเป็นพระนามของเทพเจ้าในศาสนาฮินดูในเดือนธันวาคมของทุกปีจะมีเทศกาลเยตยะแกสดะชนชาวพื้นเมืองจะเดินเท้าขึ้นไปบนปากป่องภูเขาไฟและประกอบพิธีเส้นไหว้เทพเจ้าโดยการโยนอาหารดอกไม้และสัตว์บูชายัญลงในแอ่งภูเขาไฟโดยภูเขาไฟโบโม่นี้มีการปะทุครั้งล่าสุดเกิดขึ้นในปีพ.ศ. 2547นี่เองและณปัจจุบันถ้าเพื่อนๆได้มาเที่ยวมายืนอยู่ที่บริเวณปากของภูเขาไฟโบโม่แห่งนี้เพื่อนๆจะได้ยินเสียงภูเขาไฟคำรามอยู่ตลอดเวลาเสียงจะคล้ายๆเสียงน้ำเดือดสะสมพลังพร้อมที่จะปะทุออกมาได้เสมอนอกจากเสียงแล้วยังมีควันพุ่งออกมาตลอดเวลาและยังได้กลิ่นกำมะถันหรือกลิ่นไข่เน่าอีกด้วยถ้ามีโอกาสอยากให้เพื่อนๆมาสัมผัสธรรมชาติที่เรียกว่าภูเขาไฟกันนะครับก็ตอนนี้ได้เวลากลับแล้วนะครับผมหลังจากที่เราถ่ายรูปกันหนำใจนะครับแล้วก็ดูภูเขาไฟโบโม่กลิ่นกำมะถันก็ค่อนข้างจะแรงเลยนะก็คือควันก็จะขึ้นมาตามแรงลมแหละนะครับกลิ่นคล้ายๆกลิ่นดินประสิวอ่ะรถติดนะครับเพื่อนตัวนั้นร้องดังดีมากเลยตอนนี้เราก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับผมกับการไปเที่ยวภูเขาไฟโบโม่นะครับตอนนี้ก็เวลา 11:00 นแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปนะทางไกด์เราจะพาไปไหนไม่รู้เหมือนกันนะครับไปจอดละกันน่าจะแบบไปจอดรถถ่ายเอาวิวรถจี๊ปอ่ะหลังจากที่เราถ่ายรูปกันเสร็จเราก็รีบกลับโรงแรมเลยนะครับเพราะว่าณเวลานัดคือ 11:20 แล้วและพวกเราได้สปีดเต็มที่เลยนะครับผมต้องรีบอาบน้ำเก็บของภายในครึ่งชั่วโมงและเป้าหมายของเราถัดไปก็คือข้ามไปเกาะบาหลีครับผมเราก็เริ่มเดินทางออกจากโบโม่ไปตามถนนเลียบชายหาดแวะเที่ยวแวะพักเข้าห้องน้ำและรับประทานอาหารกันหลังจากนั้นเราก็เดินทางเลียบเกาะไปเรื่อยๆเพื่อจะไปที่ท่าเรือเป็นท่าเรือข้ามฟากไปที่เกาะบาหลีนะครับข้ามทั้งคนข้ามทั้งรถไปเลยหลังขึ้นฝั่งที่เกาะบาหลีแล้วเราก็เดินทางต่อไปเพื่อเข้าที่พักในตัวเมืองบาหลีส่วนระหว่างทางที่เดินทางจากโบโม่ไปบาหลีนั้นจะสะดวกหรือจะลำบากขนาดไหนไปดูกันครับโย่ทุกคนเป็นยังไงโบโม่สนุกไหมครับสนุกมากเลยเพื่อนทำไมเสียงแข็งแรงตื่นกันเ
และนี่ก็เป็นทางที่เราเดินทางจากโบโมไปที่เกาะบาหลีนะครับถนนก็ค่อนข้างจะดีทีเดียวแต่เพียงแต่ว่ามีแค่2เลนรถบรรทุกและมอเตอร์ไซค์ก็ค่อนข้างจะเยอะหน่อยทำให้บางครั้งการแซงก็ค่อนข้างจะใช้เวลารอนานเหมือนกันแต่ก็มีเยอะเป็นบางช่วงนะครับพวกเราก็นั่งเมาส์ไปดูวิวไปไม่มีการหลับการนอนกันเลยทีเดียวเหมือนคนนอนมาเต็มที่เต็มอิ่มมากๆไม่นานเราก็จอดแวะพักยืดเส้นยืดสายเอาเลิกเอาชัยกันหน่อยนะครับตอนนี้เราก็มาแวะเข้าห้องน้ำนะครับที่ปั๊มทางไกด์พาเราแวะนะครับกลางทางเนาะระหว่างทางที่เราเดินทางไปที่บาหลีนะครับเราจะนั่งรถไปเรื่อยๆเนาะเราก็ข้ามเกาะเสร็จแล้วก็นั่งรถไปอีกระยะทางค่อนข้างไกลเลยนะครับก่อนที่ถึงในตัวเมืองบาหลีก็ระหว่างทางเดี๋ยวแกเขาจะพาแวะไปเรื่อยนะครับผมตอนนี้ไกด์เขาจะพาแวะมาที่ปั๊มหนึ่งใหญ่มากมีคาเฟ่มีร้านขายของกินมีซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็มีห้องน้ำด้วยนะครับห้องน้ำเนี่ย2,000 รูเปียนะครับผมก็ค่อนข้างสะอาดเลยนะนี่ห้องน้ำสะอาดไหมสะอาดแล้วก็ไม่แยกชายหญิงด้วยนะตกใจมากตอนแรกเข้ามาเอ้ามันเข้าไงวะห้องน้ำมีเป็นแถบเลยไม่แยกผู้ชายไม่แยกผู้หญิงดีแต่ดีนะครับนี่และนี่ก็คือปั๊มที่เรามาแวะนะครับนู่นมีปั๊มน้ำมันมีกาแฟมี 4-5 มุมเลยเยอะมากโอเคเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินก่อนหิววันนี้ทั้งวันไม่ได้กินอะไรเลยนะแล้วก็อันนี้คือกาแฟนี่เดี๋ยวลองมาชิมดูอันนี้อเมริกาโน่นะเนี่ยโซดาดูไหมว่าอันนี้มันโซดาไอ้มันเอาบาร์อะไรเป็นอะไรอันนี้เมนูอะไรนะแฮปปี้ไอซ์โซดาแฮปปี้ไอซ์โซดาแต่ยังไม่มีโซดาเดี๋ยวโซดาตามมาให้นี่ไงโซดาย่าโอ้โซดาที่นั่นโซดาเหรอโซดาอ๋อเฟนตาโซดาเดี๋ยวขอชิมมันเอาข้าวหรือเปล่าแต่ว่าช้อนสั้นนะหวานนมชมพูแล้วก็มีโซดาหอมเนื้ออะไรอ่ะคนที่อยู่ข้างล่างมาแล้วถังแรกเลยอันนี้คือเมนูขายด้านแดดอ้าวชิคเก้นไรบักกะบาร์เกอร์ yes yes ชิคเก้นบาร์เกอร์นี่มันไก่ไหมวะเนี่ยมันเป็นซอสเอาเป็นซอสเหรอโอ้กับไข่ด้านแดดตอนแรกตกไก่ซอสกับไข่ด้านแดดโอเคกินกับอเมริกาโน่หวานหวานโอ้อันนี้มาแล้วอันนี้คืออะไรอันนี้ของเราอันนี้คืออะไรนะเป็นของแกแต่อยู่ข้างล่างอ่ะบาร์บีคิวสเปเชียลนี่อะไรไก่กรอบฮะยำกำกุ่นยำอ๋ออันนี้เชคือไก่กรอบสดนะอ๋อไก่กรอบสดโอเคเคมาแล้วนี่เอาอีกอันนึงอันนี้ของไทยอันนี้เมนูไก่สดไก่กรอบสดชิมดูอร่อยเหมือนเส้นแบบเหมือนผัดหมี่หมี่อ้าวอันนี้อะไรอันนี้เหรอใช่อันนี้อันนี้นักหนึ่งไม่ตักมาตอนนั้นกุ้งไก่สดกรอบแบบงานมากเมนูที่เด็ดแน่นอนใช่แต่ปวดหัวมันไม่หนักตอนนี้3:45เขาดื้อขึ้นมาอร่อยทุกตาเลยเราต้องทำเวลาปะทำไม่ได้ไก่ย่างไก่ย่างน่าสิไอ้ยำเป็ดอ่ะปีกไก่หรอกผมใหญ่เนี่ยมันก็ลุ้นอร่อยนะเหมือนกินลูกชิ้นจริงเหมือนน้ำจิ้มลูกชิ้นดูจากหน้าตาตอนแรกเหมือนแบบเป็นไก่แบบเหมือนแบบไก่ไหม้ดำๆมาโอเคเดี๋ยวเราทานข้าวเสร็จแล้วนะครับเพิ่มพลังแล้วเราจะไปคันนี้คันดำใกล้ๆนะครับอยู่ตรงนี้บีชเราบีชอะไรก็ไม่รู้โอเคเดี๋ยวไปดูก่อนไหนทะเลมาถึงแล้วอะไรวะนี่คาเฟ่คิดว่าน่าจะเครือเดียวกันเพราะว่าดูจากป้ายแล้วไหนไปดูสิไปดูทะเลและนี่ก็คือทะเลที่เขาพามาอุตมะอุตมะลายาบีช
ทำแผ่มแผ่มอันนี้คือไอติมอะไรใช่ไอติมช็อกโกแลตต่อไปช็อกโกแลตแต่วันนี้เราเป็นซอฟต์เสิร์ฟนะคะหลังจากที่เราแวะพักแล้วก็เติมพลังให้หนำใจกันเรียบร้อยแล้วเราก็ออกเดินทางต่อเพื่อจะไปที่ท่าเรือระหว่างทางเราได้เห็นพระอาทิตย์ตกดินที่ชายทะเลพอดีเป็นการดูบรรยากาศฟินๆระหว่างทางไปในตัวเลยนะครับระยะทางจากชายทะเลที่เราแวะเมื่อสักครู่นี้เพื่อที่จะไปที่ท่าเรือก็ไกลพอสมควรเลยแต่เราก็นั่งชมวิวหลับๆนอนๆนั่งๆไปไม่นานก็เริ่มมืดแต่ถนนหนทางก็ยังคึกคักด้วยรถอยู่เหมือนเดิมนะครับนั่งไปเรื่อยๆนะครับผมก่อนที่จะถึงท่าเรือทางไกด์ก็จะพาจอดแวะปั๊มน้ำมันเพื่อเข้าห้องน้ำอีกรอบนึงให้เราได้ยืดเส้นยืดสายก่อนออกเดินทางต่อไปนะครับเพื่อนๆตอนนี้ทางไกด์ก็พามาแวะที่ปั๊มน้ำมันนะครับเพื่อจะไปเข้าห้องน้ำก่อนนะครับลมเย็นมากตอนนี้ข้างนอกอ่ะเพราะว่าใกล้จะถึงท่าเรือแล้วนะครับเฟอร์รี่ที่เราจะขับรถคันนี้นะครับนี่เดี๋ยวเราจะรถคันนี้ขึ้นเรือไปเลยนะครับข้ามฟากไปที่เกาะบาหลีใกล้แล้วก็มาแวะปั๊มเพื่อเข้าห้องน้ำฉี่ก่อนนะครับห้องน้ำสะอาดมากเลยนะเข้าฟรีด้วยโอเคปะหลังจากที่เคลื่อนที่สายเสร็จแล้วเดี๋ยวเราขึ้นรถคันนี้แล้วก็ขึ้นเรือข้ามไปเลยไปพอออกจากปั๊มมานะครับผมก็จะจอดรถซื้อตั๋วเพื่อขึ้นเรือข้ามฟากไปที่เกาะบาหลีโดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดตั้งแต่รับเราที่สนามบินยันไปส่งเราที่สนามบินเพื่อนๆไม่ต้องออกเพิ่มแล้วนะครับผมเพราะว่ารวมไปอยู่ในค่าทัวร์ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วทั้งค่าโรงแรมที่บาหลีค่าโรงแรมที่บัวโมก็ไม่ต้องจ่ายแล้วนะครับผมรวมไปหมดแล้วมีแค่ค่าอาหารเท่านั้นที่เราต้องจ่ายเองนะครับและเราก็ได้เดินทางมาถึงท่าเรือแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะต่อคิวเพื่อไปขึ้นเรือกันนะครับรอต่อคิวไม่นานปริมาณรถก็มีมาเรื่อยๆนะครับผมเพื่อที่จะขึ้นเรือข้ามฟากไปที่เกาะบาหลีโดยการเดินทางข้ามเรือนั้นก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงในการนั่งเรือเรือก็ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวสามารถบรรทุกรถได้หลายคันมีที่สำหรับให้นั่งพักผ่อนหรือใครจะนั่งรอบนรถก็ได้นะครับผมเพราะว่าลมก็ค่อนข้างจะแรงพอสมควรเลยตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงบนเรือแล้วนะครับบนเรือที่ว่าเรานี่จอดอยู่นี่ใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงนะครับระหว่างที่เราอยู่บนเรือนะเราขึ้นไปดูวิวข้างบนได้มีวิวข้างบนขึ้นไปดูแก้เมาเรือ เดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันก่อนนะครับไปดูปะจะเป็นวิวยังไงนะครับปะพวกเราก็ออกมานั่งชมวิวกันไม่นานก็ได้กลับไปนั่งรอในรถต่อเพราะว่ามันหนาวมากลมมันแรงเหลือเกินแต่เรือไม่โค้งเคงนั่งสบายนะครับผมไม่เมาเรือนั่งเล่นโทรศัพท์ไปอึดใจเดียวไม่นานนะครับก็ถึงท่าเรือที่เกาะบาหลีเรียบร้อยแล้วพอขึ้นเกาะมาเท่านั้นแหละโทรศัพท์เหมือนรู้เลยปรับเวลาให้เราเป็นบวก1ชั่วโมงและเราก็ได้ออกเดินทางต่อนะครับผมโดยระยะทางจากท่าเรือไปที่ที่พักในเมืองบาหลีของเราระยะทาง135กิโลถนนมืดตึ๊ดตื้อตลอดทางเลยนะครับตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับที่โรงแรมของเรานะครับ Swiss Bell Express Hotel นะครับเพิ่งมาถึงสดๆร้อนๆเลยนี่จอดรถขนของกันอยู่ให้เพื่อนๆขนของกันนะเรามาอัปเดตสเตตัสกันดีกว่านะครับ ตอนนี้เวลา 2:44 นะครับพอข้ามเกาะมาปุ๊บเวลาจะเปลี่ยนนะครับเป็นบวก1ชั่วโมงนะครับเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงแล้วก็เร็วกว่าทูลาบายา1ชั่วโมงดูสภาพกันแต่ละคนนี่ครับเป็นอย่างงี้นะครับนี่นั่งรถมาตั้งแต่เที่ยงเมื่อวานนะถึง 2:44เคยนั่งรถมาขนาดนี้มาก่อนในชีวิตสบายใช่ไหมสบายโอเคไปแล้ว5 1 8ถึงแล้วนี่คือห้องนะครับมาถึงปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นตอนแรกก็คือเขาจะเปิดทีวีต้อนรับเรามีน้ำให้2มีกาแฟมีเตียง2เตียงนะครับมีแอร์เดี๋ยวไปดูห้องน้ำกันดีกว่านะครับโอ้ห้องน้ำก็ใหญ่อยู่นะเนี่ยอันนี้คือห้องน้ำนะครับห้องน้ำก็เป็นแบบนี้นะครับมีน้ำจะไม่มีที่ฉีดตูดให้นะครับไม่มีที่ฉีดตูดแต่มีฉีดตูดแบบญี่ปุ่นแต่มีญี่ปุ่นแบบอนาล็อกนะครับโอเคครับและนี่ก็คือที่พักของเรานะครับ Swiss Bell Express Hotel อาบน้ำก่อนตี 3 นะครับแผนเดิมจริงๆวันนี้ต
อนนี้เราควรจะอยู่บนอีเจียนแล้วตอนที่เราไปทางการอินโดประกาศปิดอีเจียนชั่วคราวเนื่องจากบนยอดเขามีค่ากรรมฐานสูงเกินค่ามาตรฐานทำให้ต้องปิดชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวพวกเราจึงต้องเปลี่ยนแผนมาบาหลีเร็วขึ้น1วันนะครับการนั่งรถมาครั้งนี้รวมระยะทางทั้งหมดตั้งแต่ที่พักของเรานะครับผมพี่โบโมนะครับมาถึงที่นี่เลยนะครับ365 กิโลแต่รถติดแล้วก็ถนนเส้นเล็กแล้วก็ยังไม่รวมข้ามเรือด้วยนะเราต้องใช้เวลาข้ามเรือประมาณชั่วโมงนึงเจอกันพรุ่งนี้10โมงนะครับพรุ่งนี้เราไม่ไปเช้านะเราเปลี่ยนเวลาเป็น10โมงไม่ไหวขอนอนก่อนโอเคกูดไนท์ครับเจอกันพรุ่งนี้นะครับผม